กว้างอย่ากว้างต่อยแคบๆใครต่อยกว้างมันจะคว่ำต่อยแคบๆต่อยจริงๆต่อยมีแรงปะทะไงได้แรงปะทะได้แรงปะทะพัฒนาลงรวมแล้วมีการพัฒนาฮุกแล้วโดนฮุกแล้วแค่ไม่เป็นต่อยน้องใหม่ยังต่อยกว้างต่อยแคบต่อยเบาไปเลยต่อยแรงถ้าได้หัดป้องกันตัว